ตัวโปรเจกต์นะครับอาจารย์เตรียมข้อมูลนะครับอยู่ในถ้าเราก๊อปข้อมูลไปนะนะครับอาจารย์จะให้ตั้งชื่อว่าเป็นโปรเจกต์ HCLASS นะ HCLASS แล้วก็ unzip file ออกมานะครับจะมีโฟลเดอร์อยู่2ตัวก็คือตัว raster กับตัว vector นะครับ raster ก็ใช้สำหรับข้อมูลที่เป็นค่า elevation พื้นผิวแล้วก็ vector ก็จะเป็นข้อมูล js นะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างโปรเจกต์ HCLASS แล้วก็เซฟตัวโปรเจกต์ไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับโอเคนะครับเรียกตัว HCLASS ขึ้นมานะครับดับแรกเนี่ยก็ให้ new โปรเจกต์ก่อนนะครับแล้วก็ชี้ตัวโปรเจกต์นะครับไว้อยู่ในโปรเจกต์ HCLASS นะครับโปรเจกต์ HCLASS เนี่ยอยู่ข้างนอกเลยนะครับตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์01โปรเจกต์01นะครับแล้วก็ตัวได้แล้วนะนะครับทีนี้เซฟโปรเจกต์แล้วนะครับทีนี้ก่อนอื่นให้เซตตัวระบบยูนิตก่อนนะครับไปที่ออปชันแล้วก็เซตยูนิตเนี่ยให้เป็น System International Metric System นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับโอเคไปเป็นเมตริกนะนะครับเพราะว่าอาจารย์เตรียมข้อมูลเป็นไฟล์เมตริกหมดเลยนะครับทีนี้ถัดมาเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลที่เป็นเทเรนนะครับก็คือข้อมูลค่า elevation ของพื้นผิวนะครับให้คลิกไปที่เทเรนแล้วก็ใช้ create new raster terrain นะครับแล้วก็อันนี้โอเคไปก่อนนะครับโอเคนะครับไป add ตัว terrain เข้ามาจากไฟล์ที่อยู่ในตัว raster นะครับก็คือตัวนี้นะครับ raster dm ไฟล์นี้นะครับจันเตรียมให้นะครับโอเคนะครับโอเคก็ถ้าไม่มีอะไรก็จะผ่านนะครับถ้าไฟล์มีปัญหาก็จะแสดง error ออกขึ้นมานะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็น terrain นะครับคือข้อมูลค่า elevation นะครับบริเวณขอบเขต study area ที่เราศึกษานะครับจากนั้น เราเดี๋ยวผม add ตัว layer ขึ้นมาอีกนะครับตัวข้อมูลเลเยอร์ให้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมี2ตัวก็คือตัวแรกก่อนรีเวอร์นะครับรีเวอร์นะครับเป็นรีเวอร์ตัวนี้คือทักกีนนะครับทักกีนตัวนี้ก็จะเป็นคอมะขามท่าอู่ทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำน้ำกระเสียวนะครับตัวหนึ่งก็ขี้ขวาตัวกระเสียวแดมนะครับนี่เป็นบริเวณกระเสียวแดมนิดเดียวนะครับถ้าเกิดอยากรู้อยู่ตรงไหนก็ลองเปิด Google Earth ดูนะครับว่าข้อมูลอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่ก็เป็นเขื่อนนะครับเราจะจำลองเขื่อนเราจะจำลองการปฏิบัติของเขื่อนกระเสียวนะครับให้ไหลตามพื้นผิวนะครับนี่อาจารย์จะให้เซฟไว้ตัวแบ็กกราวด์ตัวนี้ไว้นะครับเผื่อเดี๋ยวจะทำการกำหนดตัวกริดนะครับให้เราไปตัวเทเลนนะครับแล้วก็คลิกเทเลนตัวนี้นะครับคลิกมาวงขวาที่เทเลนแล้วก็ให้ Export Layer เป็น Current Image JPEG นะครับเราเอาไว้ในตัวนี้นะครับเอาไว้ข้างนอกนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ HCLASS เป็น BG แล้วกัน Background นะ BG 01แล้วกัน BG 01
โอเคนะครับเซฟนะครับแล้วเราตัวตามจริงมันจะมีเลเยอร์จะเปิดตัวโปรเจกต์มาแล้วนะครับให้เลือก Edit นะครับก็โจมิติกดาต้านะครับเลือก 2D Flow นะครับเพื่อกำหนดกรอบของพื้นที่ที่จะใช้จำลองนะครับดับเบิลคลิกไปที่ตัวที่มีใช้ Flow underscore 2D แล้วกันนะครับโอเคนะครับจากนั้นจะกำหนดนะครับกริดนะครับคลิกนะครับตัวนี้นะครับผมให้60คูณ60นะครับมานะครับอันนี้ได้ทั้งหมดโอ้600,000คลิปนะครับเยอะเหมือนกันนะครับนั้นนะครับให้เรากำหนด boundary condition นะครับตัวที่น้ำจะไหลออกมานะครับจากกำหนดนี่เป็น up นะครับตัวนี้เป็น down นะครับคลิกมาตัวนี้เป็น down ดี UN นะครับผมเซฟก่อนนะครับเซฟ geometric data เป็น data 01นะครับ geo 01โอเคครับไม่เป็น error เจ็บไม่เป็น error ทำไงล่ะครับทำไง error ไม่เข้าใจนะครับโอเคจากนั้นให้กำหนดคลิกไปที่เมนูเมนูนะครับเลือก Unsteady Flow Data นะครับกำหนดตัว Boundary Condition โดยที่คลิกไปที่ Up นะครับตัวนี้นะครับใช้โดยใช้ Flow Hydrograph นะครับโดยเลือกตัวนี่นะครับเดี๋ยวต้องไปตัวนี้ก่อนเนี่ยคันเซิลก่อนไปตัวที่รันนะครับรันเนี่ยเลือก unsteady flow นะครับตัวนี้กำหนดตัวนี้นะครับให้เลือก start time เป็นวันไหนปี2019แล้วกันนะ2019เดือนตุลานะที่1ตุลานะครับจนถึง30ตุลารัน31วันนะครับนี่คือสูตรนะครับสูตรนะครับอันนี้ให้เป็น1วัน1วันนะครับนี่เขาเป็นวันหลายวันนะครับโอเคนะเซฟแอดแพลนเป็นแพลนหนึ่งสกอร์สุดหนึ่งเตอร์ก็สุดหนึ่งโอเคแอดแพลนสุดหนึ่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวให้เลือกตัว unsteady flow data นะครับให้เลือกตัวนี้นะครับคลิกไปให้ดูกราฟนะให้เลือกคลิกนะครับคลิกเนี่ยให้เลือกเป็นคลิกวันที่หนึ่งแล้วก็ศูนย์นะครับจะเป็นวันที่หนึ่งนะครับตัวนี้ศูนย์50ศูนย์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 นะครับ
ันหนึ่งวันนะไหว้หนึ่งวันศูนย์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 สิบโอเคตัวนี้ใส่ 0.05 สโลปนะครับวัดเนี่ยจะเป็นเวโอเคนะเสร็จแผนนะครับแล้วก็รันได้หรอรันละนะครับถามหน่อยลูกใช้เวลานิดนึงนะครับมันเริ่มเมษา2021ว่ะคุณปทุมก็แผน1เดี๋ยวๆนะตอบก่อนนะตอบก่อนclose แผน1ก็ถูกแล้วอ่ะ21ตัวมันมัน steady ทุกยึดทุกอะไรวะต่อมองลองดูกันนะครับคอมพิวต์แล้วนะครับคอมพิวต์ยังวะคอมพิวต์ป่ะเอ้ยยังโอเคเอาเลยเพียบเลยให้โอเคลองดูแล้วกันนะclose โอเคทีนี้ก็ไปดูผลลัพธ์นะครับที่ตรงนี้นะครับเอาพุทออกไปตรงนี้นะครับดู velocity นะดูแหละดู depth เอาพุทนะ depth ความเร็วนะขึ้นมาก็แผน1นะครับก็โอเคนะน้ำไหลมาแล้วครับโอ้โหเห็นไหมครับสั้นไปนะครับลองไปดูแล้วกันนะนะครับสั้นไปนะครับเอาใหม่นะครับจะจำลองสัก1เดือนนะครับอันนี้คือค่าเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะออกมาเป็นความลึกต่างๆ